ขอต้อนรับคุณกั้งก่อนและคุณสบายภรดาพี่จับแขนนะพี่แฟนแล้วล่ะเดินมาก็หวานเลยเนี่ยจับนี้แล้วเนี่ยแฟนแล้วล่ะเดี๋ยวน้องไงเป็นห่วงให้จับส้นสูงครับโอยร้านตลกตกไม่ไกลต้นเป็นหลานของคุณลุงจตุรงค์มกจกครับเรียนกับพี่เสียงดีทุกคนฟังให้จบหลับตาลงพอเห็นแต่ใบหน้าเธอกี่ชาติมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Guest My Age รู้หน้าไม่รู้วัยนะครับเคสไม่รู้หน้าไม่รู้ไวนะครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับคุณกั้งและคุณสมัยนะครับมีเงินรางวัลสะสมเหลืออยู่ที่ 188,000 บาทได้ปรัชนีหมายเลข4รอคุณอยู่แล้วกับคำจำกัดความที่ว่ารักแท้ดูแลได้ดูแลได้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข4ครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข4ของคุณกั้งและคุณสมัยครับออกมาเป็นคู่เลยมาเป็นคู่เหมือนกันเลยเห็นหน้าทั้ง2ท่านครั้งแรกคิดว่าอายุรวมกันเท่าไหร่ครับเอาไหมฮะได้ค่ะ60ครับ60ปีครับตอบแรกของคุณครับไม่แต่รู้สึกว่าคุณเจมอ่ะเป็นช่วงอายุที่อยู่ได้ตั้งแต่2 20ปลายๆจนถึง30ปลายๆด้วยเหมือนกันไปได้หมดเลยอ่ะแต่นี่ขอเดากลางๆว่าคุณเจมส์น่าจะอายุประมาณ35ส่วนคุณส้มเนี่ยมาจากอายุเยอะกว่าน่าจะประมาณ39 74ครับอ่ะคุณส้มก่อนเหรอคุณส้มซัก41คุณเจมส์38อุ๊ยอุ๊ยจริงทําไมคุณทําไมเค้าคิดอ่ะครับคิดว่าเด็กใช่มั้ยล่ะเยอะกว่านั้นงั้นรวมแล้วของคุณเอกี้คือ79โอเคผมว่าแอรู้สึกว่าคุณเจมไม่ถึง30มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแบบเพื่อนรุ่นน้องหรืออะไรแบบเนี้ยคุณเจมแอให้แค่28ค่ะส่วนคุณส้มเป็นพี่แอแน่นอน41ค่ะ69ครับผมว่าคุณเจมน่าจะอยู่ในใกล้ๆไล่ๆผมนะครับประมาณ33แต่พี่ส้มเนี่ยอาจจะมากกว่านี้นิดนึงแต่ไม่เยอะหรอกประมาณสัก38นะรวมแล้วเป็น71ปีเอาล่ะคุณเหลือตัวช่วยอยู่2ตัวช่วยจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนกับ1ใน2ท่านนี้ไหม Close up ค่ะ Close up โอ้ยจะดีที่ยิ้มส่งมา1ท่านมาดูใกล้ๆได้พี่เจมยิ้มเก่งมากเลยพี่เจมดูกุ้งกริ่มอ่ะกุ้งกริ่มอ่ะพี่เจมพี่เจมพี่แปดเท่านั้นแหละพี่เจมอ่ะพี่เจ้าเจมก็ปั่นแจ๊กกันเหรอโอ้มากกไม่สูงแน่ยากไหมเชิญกลับเข้าประจำที่ครับเอาละใช้ตัวช่วยไปเรียบร้อยแล้ว15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่60ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับอุ้ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอเลยอ่ะกดเปลี่ยนทันทีเลย65ครับเอาละมาลุ้นกันครับปรัชนีหมายเลข4ครับคุณ2คนอายุรวมกัน65ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เสียงเด็กเลยอ่ะโดนหักปีละ 10,000 บาท 188,000 บาทจะเหลือเท่าไหร่มาลุ้นกันครับนิดเดียวนิดเดียวไม่เหลือแล้วโอ้โหหยุดไหมครับหยุดไหมครับไม่หยุดครับแสนนึงจะหยุดไม่อยู่ไหมครับหยุดไปแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยแดงแยังไม่หยุดเลยครับหยุดไปหยุดไปหยุดครับ13โอ้ my god นี่โดนหักไป 130,000 บาทแปลว่าคุณทั้งคู่ผิดไป13ปีครับเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับคุณเจมคุณส้มนะครับขออนุญาตนะครับคุณส้มอยู่ตรงนี้ได้เลยครับเอาล่ะขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านคุณส้มก่อนเลยครับสวัสดีค่ะส้มอรทิรารสหอมค่ะคุณส้มอายุอายุ
27ปีค่ะคุณส้มอายุ27ปีครับวันนี้27คุณเจมครับครับสวัสดีครับผมเจมชานนท์อูซับครับคุณเจมอายุ25ครับ25ปี2ท่านนี้อายุรวมกัน52ปีครับเธออายุล่ะเธอเก่งกว่าสายสืบอีกอ่ะมารู้จัก2ท่านนี้ดีกว่าคำจำกัดความของคุณทั้งคู่คือรักแท้ดูแลได้สถานะของคุณทั้งคู่ตอนนี้คือเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันค่ะมีแผนจะแต่งงานหรือยังมีแล้วค่ะมีแผนจะแต่งงานเมื่อไหร่ครับ12มีนาค่ะ12มีนาที่จะใกล้ๆถึงนี้ใช่ค่ะเอาล่ะแต่กระแสของคุณทั้งคู่คือภาพถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ถ่ายพรีเวดดิ้งเอ๊ะเป็นยังไงอ่ะอ้าวนี่ก็สวยงามเลยนะฮะโอ้เคยเห็นแล้วเอ๊ะมันก็พรีเวดดิ้งนี่ปกติอ่ะยังไงอ่ะเออเนี่ยโอ้โหไปถ่ายสวยงามเลยสวยงามแล้วก็ถ่ายสวยงามอย่างนี้แล้วเราก็ลงในโซเชียลของเราอย่างเงี้ยเหรอฮะทางร้านลงทางร้านลงให้อ้าวนี่เอางี้ดีกว่าภาพเนี้ยใช้เวลาแต่งหน้าเท่าไหร่ใช้เวลาแต่งหน้าประมาณ3ชั่วโมงกว่าค่ะ3ชั่วโมงกว่าแล้วก็ทําผมอีกประมาณ2ชั่วโมงรวมแล้วเป็น5ชั่วโมง5ชั่วโมงสาเหตุที่ทําไมคุณส้มต้องแต่งใช้เวลาแต่งหน้าทําผมนานขนาดนี้เพราะว่ามีรอยแผลเป็นที่หน้าแล้วก็ที่ศีรษะไม่มีผมค่ะใส่วิกใช่ค่ะสาเหตุที่เป็นแบบนี้ค่ะประสบอุบัติเหตุค่ะตั้งแต่เมื่อปี2551ค่ะเดือนตุลาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุ13ขวบค่ะตอนอายุ13คุณส้มประสบอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือโดนรถ10ล้อค่ะฝ่าไฟแดงพุ่งชนแล้วก็ลากไปประมาณเกือบ200เมตรค่ะส้มกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะติดอยู่ใต้รถ10ล้อแล้วก็เกิดไฟระเบิดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะส้มก็เลยถูกไฟคอกอยู่ในกองไฟค่ะสลบไปทั้งหมด9วันค่ะสลบไป9วันผ่าตัดประมาณ20กว่าครั้งค่ะก็คือคุณหมอให้แม่ทําใจแล้วตอนนั้นว่าไม่รอดแม่เค้ายังมีหวังค่ะว่าแบบเหมือนลูกฉันต้องรอดอ่ะค่ะต้องฟื้นอย่างเงี้ยค่ะเค้าก็พยายามดิ้นรนย้ายโรงพยาบาลค่ะไปรักษาที่เอกชนอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ8วันนะคะค่าใช้จ่าย 300,000 บาทซึ่งแม่ไม่มีเงินเลยแล้วก็ต้องย้ายตัวไปรักษาโรงพยาบาลของรัฐค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดที่ศีรษะขูดจนถึงกะโหลกค่ะแต่ว่าแม่เขาก็คิดหาหนทางเขาว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าค่าใช้จ่ายคุณแม่คนเดียวแบกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะแต่คุณแม่ยังเชื่อว่าลูกจะกลับมาฟื้นมาใช่ค่ะคุณแม่ทำยังไงครับเขียนจดหมายค่ะถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเรียกได้ว่าทับศัพท์ก็คือถวายฎีกาถึงในหลวงรัชกาลที่9ขออะไรครับขอให้แบบเหมือนว่าได้รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะเพราะว่าแม่เขาเชื่อว่าเหมือนว่าพระองค์ท่านนะคะเป็นเทวดาเดินดินแล้วก็ถ้าหนูได้รับการช่วยเหลือได้เป็นคนไข้อ่ะหนูอาจจะได้รับการรักษาที่ดีแล้วก็หนูอ่ะต้องหายแน่นอนแล้วได้รับการตอบรับว่าก็ได้รับการตอบรับว่าเป็นคนไข้ค่ะของพระองค์ท่านทรงเห็นใช่ค่ะและส่งจดหมายมาใช่ค่ะให้คุณแม่ใช่ค่ะรู้ไหมตอนนั้นคุณแม่รู้สึกไงแม่ดีใจค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าไม่รอดใช่ไหมคะแม่เขาก็เหมือนว่ามาบอกกับหนูที่เตียงค่ะบอกว่ารอดแล้วนะลูกในหลวงท่านรับรู้แล้วค่ะแล้วก็บอกให้หนูอะระลึกถึงบารมีให้นึกถึงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะให้จดหมายถึงในหลวงโดยเร็วแล้วก็แม่เขาก็ลงไปใส่บาตรให้ในหลวงด้วยตอนนั้นอะค่ะใช่เราไปฟังความรู้สึกของคุณแม่ของคุณส้มดีกว่าครับค่ะไปดูกันเลยครับตอนที่รู้ว่าส้มประสบอุบัติเหตุนะคะแม่ตกใจมากเลยค่ะแบบคือเห็นนี่เหมือนลูกตายแล้วแล้วก็แบบเข้าผ้าขาวมาพันไปทั้งตัวเหมือนมัมมี่แล้วเห็นแต่หน้าแล้วลูกก็ยังไม่ลืมตาตอนที่เห็นสภาพน้องส้มนะคะก็คือแบบอันจริงๆเลยที่เห็นอะสภาพน้องส้มมันไม่น่ารอดแต่ว่าแม่ก็ไม่ท้อค่ะก็คือคิดไว้อย่างเดียวคือยังไงต้องลูกต้องหายลูกต้องรอดลูกต้องมีชีวิตอยู่ต่อค่ะก็เลยนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะขอพึ่งบารมีพระองค์ท่านก็เลยเอาปากกากับกระดาษมานั่งเขียนที่ข้างเตียงลูกเขียนด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าให้ในหลวงเนี่ยช่วยให้น้องพ่อมีชีวิตรอดไม่กี่วันท่านก็ตอบกลับมาว่าอยากให้ช่วยเหลืออะไรแล้วคราวนี้ท่านก็ได้รับน้องส้มอ่ะเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็ให้น้องส้มเนี่ยมีทุนได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีพอได้ทุนท่านมาแล้วท่านได้ดูแลรักษามาเรื่อยๆน้องส้มก็รอดปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
แม่ก็อยากบอกน้องส้มนะคะว่าแม่ภูมิใจในตัวส้มมากนะคะคือถึงส้มจะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนคนอื่นแต่ส้มก็สู้แล้วก็อดทนแต่ถึงส้มจะเก่งนะแม่ก็ห่วงลูกตลอดนะลูกนะห่วงลูกในทุกๆเวลาแต่แม่ก็รักส้มมากนะเป็นความรักของคุณแม่นะครับที่มีต่อคุณส้มคุณส้มมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่หน่อยไหมครับค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณแม่มากๆที่สู้เพื่อหนูในวันนั้นนะคะที่แบบแม่มีความหวังมีว่าหนูจะต้องฟื้นขึ้นมาค่ะถ้าเหมือนว่าถ้าแม่ไม่ดิ้นรนนะตอนนั้นก็คงไม่มีหนูที่ยังยืนอยู่ในวันนี้อ่ะค่ะก็รักแม่มากๆค่ะแล้วก็จะดูแลแม่แล้วก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยทุกอย่างเท่าที่หนูจะทำได้ค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะนี่คือความรู้สึกของคุณส้มที่มีต่อคุณแม่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความรักของคุณแม่คุณลูกนะครับที่ผูกพันแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับใต้ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ดูแลมานะครับอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เรียกได้ว่ารักแท้คุณแม่คุณลูกมีอยู่แล้ววันนี้มาเจอรักแท้กับคุณเจมส์ด้วยใช่ไหมฮะค่ะสองท่านนี้เจอกันได้ยังไงอ่ะตอนนั้นส้มเขาลงรถตู้มาแล้วผมอยู่แบบแถวๆสะพานลอยตรงนั้นพอดีครับคุณอยู่แถวนั้นในขณะที่คุณส้มลงรถตู้มาใช่ครับก็เห็นแค่แววตาครับเดี๋ยวคุณประทับใจที่อะไรครั้งแรกแวบแรกที่คุณเห็นตาเลยครับมองตาแล้วเหมือนว่าถูกใจเลยครับผู้หญิงคนนี้มองที่ตาใช่ครับแล้วถูกใจเลยเอาแล้วเขาลงรถตู้แล้วเขาก็เดินหายไปอย่างเงี้ยเหรอเขาก็เดินไปครับผมก็ไปค้นหา Facebook เขาครับบังเอิญไปเจอเขาให้เหมือนให้กำลังใจในเพจกลุ่มคนพิการครับผมก็จำสายตาได้อะไรประมาณนี้จำดวงตาคู่นั้นได้ใช่ครับคุณก็เลยทักเข้าไปอันใจก็ทักไปครับทักไปแล้วเป็นไงเขาตอบรับคุณไหมไม่ตอบครับแล้วคุณเป็นไงท้อไหมก็อย่างครับก็ทีนี้เปลี่ยนเป็นทักใน IG แทนครับอ่ะไปเปลี่ยนไปทักอีกทางนึงใช่ครับอ่ะพอทักไปอีกเขาตอบไหมอย่างครับแค่ส่งก็ยังไม่ตอบอีกใช่เอ้าแล้วทำไมคุณชอบนี่เขาทักมาสองครั้งแล้วนะคุณไม่ตอบเขาหรอก็ไม่รู้จักเขากลัวเออทักมาทุกวันเรื่อยๆเป็นเดือนนะคะทักมาเป็นเดือนค่ะแล้วเขาก็บอกเขาตามกดไลค์ในเฟซมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันโอ้เราแสดงตัวเต็มที่เลยคุณเจมค่ะแล้วคุณส้มแล้วคุณทำไมคุณถึงใจอ่อนไปตอบเขาอ่ะรู้สึกรำคาญเอ้ารู้สึกรำคาญใช่ค่ะตอนแรกก็เหมือนทำไมเขาทักทุกวันเลยแบบเช้าวันอรุณสวัสดิ์กินข้าวหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะจนแบบก็เริ่มคุยกับเขาเริ่มตอบว่าแบบเป็นใครอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วพอตอบปุ๊บใช่ค่ะเขาก็รีบคราวนี้มาเป็นชุดเลยใช่เขาก็บอกว่าเขาเห็นเราแล้วเขาชอบค่ะอืมใช่ค่ะก็เลยบอกเขาว่าส้มอ่ะไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นนะแบบส้มพิการใส่ขาเทียมใส่วิกอะไรเงี้ยบอกเขาไปก็คิดว่าถ้าเขาแบบรับไม่ได้เขาก็ไปเลยเขาจะไปเองต่อกับเราปรากฏว่าเขาก็ยังคุยอยู่ปกติเออก็เขาก็ยิ่งแปลกไปใหญ่เราก็ยิ่งงงเลยใช่ไหมใช่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยใช่ค่ะคุณส้มประทับใจอะไรในตัวคุณเจมส์ล่ะก็เขาเหมือนแบบว่าเขาดูไม่รังเกียจเราตอนที่นัดเจอกันครั้งแรกอะค่ะเพื่อที่จะแบบให้เขาเห็นเลยว่าเราเป็นอย่างนี้จริงๆอะค่ะเขาก็ทำตัวปกติเหมือนไม่ได้ตกใจหรือว่าแบบเหมือนแบบรังเกียจหรืออะไรเราเลยค่ะก็เหมือนไม่ได้แคร์สายตาใครเวลาคนมองเวลาแบบเดินไปกับเราจูงมือเราไปไหนมาไหนเงี้ยค่ะแล้วก็เขาดูแบบเหมือนแบบเป็นคนดีคนนึงค่ะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เขาก็บอกว่าเหมือนว่าอยากดูแลใช่ค่ะอยากดูแลเราก็เลยลองให้โอกาสกันและกันดูค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเรียกว่าทั้งสองท่านก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้เป็นรักแท้ของกันและกันคุณเจมมีอะไรอยากจะบอกคุณส้มหน่อยไหมก็รักเขาแล้วก็จะดูแลเขาอย่างนี้ไปตลอดครับก็อยากให้แบบเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ไปตลอดแล้วก็ให้ดูแลกันไปนานๆนะค่ะพร้อมแก้มหรอรักเหมือนกันพร้อมเลยนี่มีแต่คนเชียร์จะหอมเลยเออนี่โทษนะนี่เราอยู่ในงานแต่งงานแล้วถือว่านี่เป็นการซ้อมก่อนซ้อมงานแต่งงานหน่อยขอแบบมีแสดงความรักกันสักนิดนึงหอมแก้มหน่อยได้ไหมคุณเจมส์นี่เป็นหน้าที่คุณนะไม่ใช่เออโอ้โหเอาล่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณส้มและคุณเจมส์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับยังเหลือปรัชนีหมายเลข5อีก1คนกับคำจำกัดความของปรัชนีท่านนี้ก็คือแซกโซโฟนมือ1ของประเทศไทยตัวมาด้วยเสียงแซกโซโฟนเพราะๆแบบนี้คุณกั้งคุณสมัยคิดว่าปรัชนีท่านนี้อายุเท่าไหร่ครับ73ครับ73ปีคำตอบแรกของคุณครับเห็นบ่อยมากสมัยเด็กๆครับอยู่ในเลข6 6ครับแม่65 65ครับคุณเอกที่อย่างคนอื่นล่ะครับเปลี่ยนเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจากคุณพ่อของแอดที่อยู่ที่บ้านคุณอายังดูแบบดูมีความพริ้วเอาเป็นว่า67ค่ะก็รู้สึกว่า60กว่าไม่น่าถึงเลข7และก็ความรู้สึกส่วนตัวคือคิดว่า60ต้นๆหรอไม่ถึงกลางใช่ขอเห็นต่างอืออ่ะลองดู63 63นี่แหละมาที่คุณแจ็คซิดูซิเป็นความหวังมั้ยเอางี้มั้ยเท่าไหร่ผมมั่นใจผมถูกกว่าพวกคุณแล้วกันผมใกล้เคียงสุดเอาอายุเท่ายายผมเลย72ครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคําตอบเดิมที่73ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับคือเดี๋ยวนะคิดได้ใช่ไหมคะคิดได้ใช่ไหมวิจิตรมาสาต้องอายุเยอะประมาณหนึ่งเพราะมันคือการได้รับรางวัลที่ได้รับแบบปริญญาใช่ใช่โตแล้วปกติคนแย่เราต้องมาถึงห้าสิบก่อนที่จะค่ะตอบว่า71ครับ71ปีครับปรัชนีหมายเลข5ครับคุณอายุ71ปีใช่หรือไม่ครับโน ไม่ใช่ปรัชนีเหมือนบ๊ายบายเลยบอกไม่ใช่เอาล่ะถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 10,000 บาทเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับผมจะตั้งสถิติให้เก่งเฮ้ยจะเย็นเอาเอาแต่ก็ผิดอ่ะเอาเฮ้ยเอ็นเย็น 2,000 เอาล่ะครับโดนหักไป 30,000 บาทแปลว่าผิดไป3ปีครับสวัสดีครับอาตองครับครับขออนุญาตอาตองแนะนำตัวเองเป็นทางการหน่อยครับเมธวัฒน์หรือเทวันทรัพย์แสนยากรนะครับก็ชื่อเดิมก็คือเทวันทรัพย์แสนยากรอายุ74ครับนะ74ปีเอาละครับแหมแล้วปัจจุบันนี้ตอนนี้เรียกว่าตั้งวงขึ้นมาที่ว่าสร้างชื่อเลยนั่นก็คือก็เทวันโนเวลแจ๊สเทวันโนเวลแจ๊สวงเทวันโนเวลแจ๊สเนี่ยนะครับเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของวงคืออะไรความเป็นสากลเนี่ยเรามาบวกกันกับความเป็นไทยของเราเอาความเป็นไทยกับความเป็นสากลมาเจอกันมาเจอกันผสมให้เข้ากันให้เข้ากันครับนะนี่คือนี่คือคอนเซ็ปต์โนเวจ้าวันนี้มีโชว์อะไรมาฝากเราหน่อยไหมเดี๋ยวก็เอาแซกออกมาแล้วขาดอะไรฮะขาดคนที่จะมาร่วมเดี๋ยวผมหานักร้องมาให้อาต๋องดีกว่ามีเหรอมีฮะเดี๋ยวเตรียมมาให้แต่ว่าอาต๋องเตรียมเพลงอะไรมาล่ะรักคุณเข้าแล้วโอ้โหอ่ะงั้นไปฟังรักคุณเข้าแล้วเลยครับจากอาต๋องครับรักคุณเข้าแล้ว
รักจนคลั่งคล้ายจริงจังเสียงแซกโซโฟนพอๆและเสียงเพลงพอๆจากครูหลินด้วยนะครับอะต้องมีช่องทางการติดตามไหมฮะตอนนี้ท่านผู้ชมดูอยู่ครับก็จะมีเบอร์เดียวนะฮะเบอร์มือถือติดตัวอยู่เนี่ย0814828734อ่ะวันนี้ขอบคุณอะต้องและครูหลินด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับและตอนนี้นะครับสมาและกั้งนะครับพายุปรัชนีครบแล้ว5ข้อนะครับเหลือเงินรางวัลสะสมอยู่ที่ 28,000 บาทนะครับจะได้เงินทั้งหมดนี้กลับบ้านหรือไม่เข้าไปลุ้นกันในรอบเอ็นเกอร์เลือกตอบ1ครั้งตอบถูกก็ 28,000 รับกลับบ้านเลือกตอบ2ครั้งไม่ว่าครั้งใดครั้งหนึ่งถูกรับ 14,000 บาทกลับบ้านเลือกตอบ3ครั้งไม่ว่าครั้งใดครั้งหนึ่งถูกรับ 7,000 บาทกลับบ้านน่ารักครับจะเลือกตอบกี่ครั้งดี2ครั้งครับ2ครั้งนะครับเพื่อเงิน 14,000 บาทมาลุ้นกันครับว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ปรัชนีรอบเอ็นเกมรออยู่แล้วกับคำจำกัดความที่ว่านายไทยแลนด์มิสไทยแลนด์มิสเตอร์ไทยแลนด์ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีรอบเอ็นเกมครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีรอบเอ็นเกมของคุณกั้งและคุณสมัย5ตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วครับตอบครั้งแรกจะใช้ตัวช่วยไหนดีครับคนดังครับใช้ตัวช่วยคนดังมาดูคนดังคนนี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปรัชนีอย่างไรนายไทยแลนด์ซาลมาฮายักไม่รู้จักดาราฮอลลีวูดเกิดปีเดียวกันกับปรัชนีท่านนี้ครับตอบครั้งแรกคิดว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมอายุ56ครับ56ปีครับตอบมาแล้วครับเอาละตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันปรัชนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ56ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอาละตอบถูกแบบนี้ก็รับกันไปเลยครับ 14,000 บาทครับครับขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการหน่อยครับสวัสดีครับนายไทยแลนด์คำทองคือเท้าดักแด้ครับอ๋อคุณเท้าดักแด้อายุ56ปี56ปีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ดักแด้แนะนำตัวว่านายไทยแลนด์ครับนายไทยแลนด์คำทองเดี๋ยวนะผมชื่อวราวุฒิพี่ชื่อไทยแลนด์ครับเดี๋ยวนะอยู่ในบัตรประชาชนเลยเหรอบัตรประชาชนก่อนหน้านี้พี่ชื่อไทยแลนด์เปล่าไม่ครับชื่อพ่อแม่ตั้งให้คือบัญชาคำทองแล้วทำไมถึงไปเปลี่ยนเป็นนายไทยแลนด์คือเวลาไปต่างประเทศเราเป็นผู้นำเชียร์นักกีฬาเป็นเลยแบบเดี๋ยวนะพี่ดักแด้ไปต่างประเทศไปเป็นผู้นำเชียร์เชียร์นักกีฬาไทยใช่ครับแล้วเขายังไงฝรั่งเขาทักพี่เหรอคือเวลาเห็นอ้าวมิสเตอร์ไทยแลนด์นิวมิสเตอร์ไทยแลนด์คือหลายๆครั้งก็คนจะเรียกมิสเตอร์ไทยแลนด์บอกเฮ้ยเก
็ดีไว้เป็นไทยแลนด์ก็เหมือนเป็นชื่อประเทศเราแล้วก็พอเรียกหลายครั้งก็เลยกลับมาเปลี่ยนชื่อเป็นไทยแลนด์เลยแล้วเวลาพี่ไปเชียร์นักกีฬาไทยที่แข่งขันในต่างประเทศพี่แต่งตัวไงอ่ะก็แต่งตัวเป็นชุดไทยครับเพราะว่าคือการที่ไปเชียร์ต่างประเทศนอกจากจะเชียร์แล้วเราคือนำวัฒนธรรมไทยไปเพราะฉะนั้นแต่งเต็มยศชุดไทยใช่ครับให้รู้ว่าอันนี้คือไทยแลนด์แน่นอนงั้นพี่เปลี่ยนมาให้ผมดูหน่อยได้ไหมโอ้ได้ครับได้ไหมไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะไม่ใช่ปัญหาครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไปต่างประเทศก็ไปชุดอย่างนี้เลยครับผมชุดอย่างนี้แหละครับเขียนเลยไทยแลนด์แน่นอนครับกลัวเขาอ่านไม่ออกครับทำไมถึงแบบไปเชียร์นักกีฬาไทยแบบมันที่มาที่ไปยังไงอ่ะตอนเป็นเด็กๆเนี้ยเราเป็นแม่สีของโรงเรียนแต่มีกีฬาสีต่างๆแล้วก็เป็นผู้นำเชียร์ของแต่ละสีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตั้งแต่เด็กชอบกีฬามาตั้งแต่เด็กๆทีเนี้ยก็พอโตขึ้นมาก็มาเรียนที่รามก็ได้เข้ามาอยู่ที่ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลรามคำแหงนี่ก็ได้ไปเก็บบอลจากเก็บบอลทูพื้นปุ๊บต่างๆก็มีไปเล่นละครมีอะไรบ้างก็จนได้มาอยู่กับทีมชาติอยากจะติดทีมชาติพูดง่ายๆอยากจะเป็นทีมชาติอยากจะมีโทติลงติดหน้าอกอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ว่าพอมาถึงในกรุงเทพก็ย่อมมีเรียกว่าย่อมมีทั่วประเทศไทยมีฝีมือถูกต้องครับเราก็เลยว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นทีมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาก็ได้สามารถทำอย่างอื่นได้ก็คือกองเชียร์ได้ครับมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ้างทั้งในประเทศต่างประเทศทุกทัวร์นาเมนต์เชียร์กีฬาทุกชนิดทั้งคนปกติและคนพิการนะเอาล่ะงั้นวันนี้ผมมีกองเชียร์อยู่4คนโอ้โหแน่นอนให้พี่นําเชียร์หน่อยได้มั้ยได้ครับตอนนี้ในสนามเป็นผู้เล่นนะผู้เล่นผู้เล่นอ้าวครับตอนนี้กําลังเอ้ยต่อยมวยแล้วอ้าวอย่างงี้พอไทยแลนด์สู้ๆแต่ทีนี้อีกอย่างนึงคืออยากให้ตะโกนว่าไทยแลนด์เพราะว่าตึ้งตึ้งๆไทยแลนด์เพราะเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศไทยอยากให้เวลาออกสื่อเวลาออกสื่อต่างประเทศปุ๊บนี้เราต้องโกนว่าไทยแลนด์ในกล้องสนามนะครับเชิญพี่ดักแด้ได้เลยนี่ลีลาการนำเชียร์ต้องถามพี่ดักแด้หน่อยครับผมความสุขของการมาเป็นผู้นำเชียร์เชียร์นักกีฬาไทยคืออะไรคือความสุขที่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบความมุ่งหวังที่อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคือทำอะไรก็ได้ทำให้แบบนักกีฬามีความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่านักกีฬาจะแพ้หรือชนะทุกคนคือฮีโร่ของเราพี่ก็เลยมีเพลงประจำแต่งให้ฮีโร่ด้วยนั่นคือยังไงคือเพลงฮีโร่ทีมชาติไทยแม้ว่าคุณจะแพ้หรือชนะทุกคนก็คือฮีโร่เพราะคุณออกไปแข่งขันคุณคือฮีโร่ของเราแล้วตอนนี้พี่ดักแด้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นนายกสมาคมกีฬาคนแค่ประเทศไทยอย่างเงี้ยอย่างแจ็คนี่พอได้อยู่นะครับไทยเล็กแล้วอีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นนายกสมาคมเชียร์ทีมชาติไทยอินเตอร์เนชั่นแนลครับงั้นวันนี้ขอบคุณพี่ดักแด้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเลยครับเอาละครับวันนี้นะครับแหมทายข้อแรกๆผิดไปเยอะเลยแต่รอบเอ็นเกมตอบถูกเพราะฉะนั้นรับเงินกลับไปเลยครับ 14,000 บาทวันนี้ขอบคุณกั้งและสมายด้วยนะครับขอบคุณครับขอต้อนรับคุณแกนกรพัชสอนและคุณจันทีจันทิโรหล่อล่ำกล้ามแน่นได้ฮะเชิญนะเดี๋ยวฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีเรื่องเก่าของเราก็จบแบบไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือฟื้นมันและกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 18:00 นทางช่อง 7 HD กับ Guest My Age รู้หน้าไม่รู้วัยวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ
ซัสซัสซัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี